นี้ผมจะมารีวิวไฟฉายคุณภาพสูง Phoenix SD 20นะครับก่อนอื่นเรามาดูสเปคพื้นฐานของ Phoenix SD 20ก่อน Phoenix SD 20จะมีความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนนะครับหรือในโหมดเทอร์โบนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้3ชั่วโมงนะครับด้วยแบตลิเธียมไอออน18650นะครับระยะส่องไกลบนบก172เมตรสามารถกันน้ำลึกได้ถึง100เมตรครับต้องขอขอบคุณนะครับเรือสถาพรเงินกอง6ผู้จัดการเรือพี่ตุ๋นและก็ไดมาสเตอร์โจนะครับที่มาเป็นผู้ร่วมทดสอบในครั้งนี้Phoenix SD 20เป็นไฟฉายแรงสูงที่ลักษณะของแสงจะเป็นลำนะครับมีความกว้างของช่วงแสงเล็กน้อยเหมาะสำหรับการดำน้ำแนว Adventure นะครับแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะครับเรามาดูจากวิดีโอนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของลำแสงและความกว้างของช่วงแสงนะครับจากการทดสอบ Phoenix SD 20สามารถใช้งานได้ดีมากนะครับในการดำน้ำลึก Deep Dive หรือในสภาวะที่แสงน้อยหรือในสภาวะที่น้ำขุ่นนะครับการมองเห็นนี่ไม่ชัดเจนเจ้า Phoenix SD 20เนี่ยสามารถจะนำทางรวมถึงการส่งสัญญาณด้วยแสงต่างๆใต้น้ำได้เป็นอย่างดีครับมาดูลักษณะของลำแสงของ Phoenix SD 20นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไฟฉายดำน้ำยี่ห้ออื่นๆนะครับโดยไดเวอร์ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นไดเวอร์ที่ใช้ Phoenix SD 20นะครับทดสอบการใช้งานต่อเนื่องของ Phoenix SD 20นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานมากนะครับเนื่องจาก Phoenix SD 20เป็นไฟฉายที่ใช้ถ่านลิเธียมไอออน18650ถึง2ก้อนเพราะฉะนั้นการใช้งานที่ความสว่างสูงสุดนะฮะในโหมดเทอร์โบไลท์1000ลูเมนเนี่ยผมทดลองดูแล้วนะครับได้1ประมาณสัก40นาทีก็สามารถใช้ได้67ได้สบายๆนะครับแล้วเนื่องจากใช้ถ่าน18650ถึง2ก้อนเลยทำให้กระบอกของ Phoenix SD 20มีลักษณะยาวจับกระชับมือนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปครับใช้งานสะดวกมากจริงครับที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบมากเลยครับคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับท่านใดมีคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคหรือเรื่องราวต่างๆที่สงสัยเกี่ยวกับ Phoenix SD 20ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะนำคำตอบมาให้ไม่ว่าจะไปถามจากบริษัทเองหรือจากประสบการณ์เองนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าผมยังมีไฟฉายดำน้ำอีกตั้งหลายตัวนะครับที่จะมารีวิวให้ทุกท่านได้เลือกใช้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ